เอาใจช่วยทีมไทยกันต่อนะครับหลังจากที่เมื่อเดือนก่อนสร้างความสุขให้กับคนไทยทั่วประเทศโดยการเป็นแชมป์เอเชียนะครับวันนี้ก็สู้กับทีมที่ระดับสูงกว่าทั้งสิ้นนะครับ6ทีมนั้นอันดับโลก5ทีมนะครับ5ทีมที่แข่งกับเราเหนือกว่าเราทั้งหมดเลยนะครับอันดับ1 2 3ของโลกอันดับ6อันดับ8นะครับชมต่อครับเซตที่2รองได้ครับมาริกาอันเดอร์ให้ตีายังตีไม่แรงแต่ก็ได้แต้มครับครับผ่านบล็อกไปครับแล้วก็ซัสคู่เล่นแดนหลังเบอร์7ครับมาเต้หน้าตาไม่ค่อยดีครับรู้สึกว่าไม่ค่อยพอใจฟอร์มของตัวเอง 1-0 ครับเรานำเสิร์ฟดีมากมาเต้ตั้งให้เดลาครูสนะครับมีเดลาครูสมาอยู่ด้านซ้ายไปอีกครั้งหนึ่งโอ้โหซ้ำครั้งที่2ได้แต้มนะครับเดลาครูสครับก็เราก็ยังสามารถที่จะเซฟบล็อกได้นะครับเพียงแต่ว่าแผงหลังไม่สามารถที่จะเก็บบอลขึ้นมาเล่นต่อได้1เท่ากันครับเซิร์ฟติดเป็นจัมป์โฟติ้งครับกระหยอดหน้าตาข่ายนะครับติดตาข่ายไปลูกนี้ขอลงมาครับลงครับเซิร์ฟเอสเลยครับจัสบอกว่าลงครับเดี๋ยวสังเกตได้ว่าที่บนศีรษะลายจัสนี่จะมีคล้ายๆกล้องวิดีโอน่าจะใช่นะครับก็เป็นเครื่องช่วยอุปกรณ์ที่ทันสมัยนะครับแดนหลังครับลงคือภูมิกับเส้นหรือว่าลายจัดนั้นจะยืนแนวเส้นหลังกับเส้นข้างนะครับครับคือของคนไหนก็คนนั้นนะครับก็จะมีกล้องเดี๋ยวนี้มีเหมือนกับฮอปอายส์นะครับก็มีขอ challenge ได้ด้วยนะครับครับถ้าสงสัยก็ขอดูได้โอ้โหเขาก็เสิร์ฟเอสเหมือนกันนี่ครับเสิร์ฟดีจริงๆครับเดลครูสเสิร์ฟลูกนี้ถือว่าไม่ค่อยแรงนะครับแต่ว่าวางจุดได้เสิร์ฟแม่นนะครับเดลครูสก็เสิร์ฟตามใบสั่งของโค้ชนะครับว่าจะให้จี้ไปตรงไหนนะครับครับพี่นุชครับไม่พลาดขึ้นตรงนี้ทัชดาวมาเต้ครับให้มาจากข้างหลังโอ้โหมาเริ่มหนักเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับโดมินิกันดูครับมาจากแดนหลังโอ้โหตกลงแดนหลังนะครับ 4-3 ครับโดมินิกันนำไทยที่เสิร์ฟต่อเนื่องเลยนะครับเดลาครูสพลิกเน็ตอีกดูสิครับโอ้โหเสิร์ฟหนักแล้วยังมีโชคครับความแรงนะครับทำให้โดนแถบบนนะครับแถบขาวๆแล้วบอลมันพลิกนะครับ 5-3 ครับโดมินิกันนำตั้งให้ตีครับวิลาวันงัดโอ้โหเป็นโฮลดิ้งแล้วนะครับเป็นพาบอลแล้วครับเป็นพาบอลนะครับ 6-3 ต้นเซต2นี่เขาหนีเลยนะครับยังเป็นเดลาครูสครับเสิร์ฟในสนามก็มีเสียงไทยแลนด์ไทยแลนด์ครับเสียงคนไทยแน่นอนครับน่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษานะครับที่ไปเรียนศึกษาไปศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นบอลเร็วได้ผลนะครับทัดดาวตามอยู่2คะแนนครับทีมไทยทัดดาวนะครับเซิร์ฟเขาเล่นบอลเร็ว7ครับ7ต่อ4แล้วครับเราตามอยู่3คะแนนไหลหลังสั้นๆครับลงเกือบๆจะถึงตรงมุมเลยนะครับโฮเดเซิร์ฟให้หลอกแล้วหยอดเขาบอล3อันเดอร์ข้ามเอาครับฟรีบอลให้เลือกมาที่ตี
โอ้โหฟาวฟาวแล้วนะครับฟาวตัดข่าย4ครับเยื่อล่าจังหวะขึ้นบล็อกไปถูกเน็ตนะครับมาริกาเซิร์ฟเราตามอยู่2คะแนนครับ5-7เปิดไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับมาเต้วิ่งไปขยับไปตั้งหาวแล้วครับโอกาสของเราแล้วให้หยอดบอล3เขาไล่ไม่ทันแล้วครับหยอดได้ผลครับครับตามคะแนนเดียวครับทีมไทย6-7มีการเปลี่ยนจังหวะการเล่นนะครับทีมไทยมีแรงมีค่อยนะครับก็ต้องเล่นเกมที่หลากหลายเพราะเขาเคลื่อนตัวช้าเห็นชัดนะครับเขาเคลื่อนตัวช้าแก้ไขครับบอล3เซตอ้าวให้หลอกแล้วตีโอ้ยังบล็อกได้ครับเราจะมีจุดแข็งก็คือการบล็อกเล็กเน็ตลงด้วยอ้าว7เท่ากันตามทันเลยครับเราตาม3-6 4-7นะครับครับเขาอ่านเกมการลุกในการเล่นบอลสูตรของไทยได้นะครับXB แทรกนี่เขาจับอยู่เลยครับแต่วันนุสลาเปิด3เมตรนะครับออนุมาตีลงไปกลับมาถือว่าเท่ากันนะครับเขาจะได้บุกอิวรารับได้ครับคะแนนที่8เป็นของเราหรือเปล่านะครับขึ้นตีมายังตั้งได้คามาเต้ให้อิวราทัชโอ้โหเป็นของโดมินิกันนะครับนำ8-7ครับพักนาทีเดียวด้วยกันมาชมกันต่อครับชมกันต่อนะครับวอลเลย์บอลหญิงเวิลด์แกรนด์แชมเปี้ยนส์คัพ2013โอจะสีถ่ายทอดสดจากเมืองนาโกย่าในประเทศญี่ปุ่นนะครับไทยเสมอกับโดมินิกัน8-8นะครับในเซตที่2เครื่องจิตครับครับไหลหลังยาวยังไล่กลับมาได้ครับอันเดอร์กลับหลังกุสราเซตให้ตีโอ้โหสุดยอดครับขณะนี้ออนุมาครับตบฝังเรานำครับนำ9-8นุสลาเปิดบอลห่างนะครับสู้กับทางโดมินิกันยังอยู่ครับมาริกาแก้ไขครับอาดูมาหยอดให้เขารับยากหน่อยด้านหลังตีไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เอาปลื้มจิตเซตเองครับตีล็อกออกโอ้โหช่วยกันดีครับนำ10-8 2แต้มติดต่อกันครับสำหรับออนุมาเราแซงนำ2คะแนนนะครับมาเต้ให้บอลหลังตีครับริเวร่าลงแก้วต่อ10ครับโดมินิกันตามไทยริเวร่าเซิร์ฟเราจะได้บุกนะครับไหลมาแล้วครับโอ้โหปลื้มจิตบอลไหลหลังนะครับตีดูครับไหลหลังครับแล้วตีมุมตรงครับนะคาสินโยนะครับเอาไม่อยู่ครับลูกนี้เสิร์ฟลูกนี้หลุดไปลูกจิตออกมาพักนะครับ10-11โดมินิกันตามหลังไทยลุสราให้ตีบล็อกลูกนี้บล็อกลงนะครับ11เท่ากันจังหวะเขาเอื้อมบล็อกมานี่ยื่นขึ้นมาในฝั่งเรามากเลยครับเป็นข้อได้เปรียบนะครับหยอดเอาละครับได้ผลหยอดดีครับโอ้โหเขาพุ่งกัน3คนไม่ทันกัปตันกิฟครับวีระวันคู่ทีมไทยนะครับคู่ไทยกับโดมินิกันนี่เป็นคู่แรกเลยนะครับแข่งที่ญี่ปุ่นก็ประมาณเที่ยงครับเที่ยง10นาทีเร็วกว่าเรา2ชั่วโมงครับที่ญี่ปุ่นนะครับที่นาโกย่า
12เท่ากันครับเมื่อสักครู่ลุสราเสิร์ฟติดเน็ตลุสราให้ยอดพอดูมาครับไม่ได้มีลูกอย่างเดียวครับนี่สู้กับโดมินิกันนี่ต้องมีให้ครบด้วยครับทั้งหนักทั้งเบาสิบสามต่อสิบสองครับเรานำพลิกเน็ตครับโอนุมาเซิร์ฟมาเตะตั้งให้ลึกแล้วครับเรียวร่าโอ้โหแต่เขายังทันนะครับหยอดลงไปลักษณะพยายามที่จะเกี่ยวแล้วนะครับลูกสัมผัสพื้นก่อนสิบสามเท่ากันครับเราจะได้บุกโอ้โหเซิร์ฟเอสครับโอ้เซิร์ฟดีมากครับไม่ใช่ครั้งเดียวครับเดลาทูสนี่แล้วเซิร์ฟระหว่างช่องครับเซิร์ฟระหว่างช่องระหว่างปิยนุชกับวีราวันครับลูกสายแล้วก็มุดลงนะครับอันนี้เซิร์ฟดีจริงครับเดลาทูสดูครับเรารับล้นเดินเลยครับอ้าวเขาฟาวครับโอเวอร์โดนเน็ตครับโดนเน็ตเป็นวาลเดสนะครับนี่ครับโดนเน็ตจริงๆครับบอลยังไม่ถึงพื้นนะครับครับยังไม่ลงนะครับ14เท่ากันมาเต้ตั้งให้ริเวร่าตีลูกนี้เหลือเดียวนะครับเหลือมริกาคนเดียวครับห้าต่อสิบสี่วันเดสเซอร์สราให้นี่แหละครับมานานมาสักครั้งหนึ่งแต่ก็ต้องได้ผลจริงๆครับบอลโค้งเร็วตรงกลางนะครับบอลเร็วคือจังหวะที่บอลไม่ค่อยเข้าเนี่ยปลื้มจิตกับนุสราเนี่ยนะครับจะเล่นกันได้ดีครับสิบห้าเท่ากันครับมาเต้ตั้งแล้วครับบอลหลังเคาะออกครับออก16ครับเรานำนะครับ16ต่อ15เป็นเทนเดอร์กระถางเอาครับพักนาทีเดียวครับชมตอนนะครับช่วงจะสีถ่ายเท่าสดวอลเลย์บอลหญิงเวิร์กแกรนด์แชมเปี้ยนส์ครับ2013จากประเทศญี่ปุ่นนะครับเรานำโดมินิกัน16ต่อ15โดนหยอดครับบอลเขาก็ป่วนไปเหมือนกันนะครับเมื่อสักครู่แต่ว่าเขาหยอดได้ดูครับเราขึ้นก็ต้องอ่านครับว่าถ้าเราถอยเขาก็จิ้มนะครับถ้าเราเข้ามาเขาก็ตีอยู่ที่ว่าเราจะหลอกยังไงให้เขาหยอดหรือให้เขาตีแล้วเราก็รับเอา16เท่ากันครับวอเดเซิร์ฟบอดไหลหลังตีโดนไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่นะครับเริ่มจิตเขาสวนรับได้อันเดอร์ให้ต้องแก้ไปก่อนครับโอ้โหแต่ว่าแก้ดีมีโชคด้วยครับแต้มนี้เพราะทัชแล้วเขาไม่ทันครับชัดทัชแล้วบอลออกไปด้านข้างครับจากแดนหลังครับโดยออนุมาครับที่แฉลบบล็อกออกไป17ต่อ16เรานำนะครับเซตที่แล้วนำ5คะแนนไม่ได้เซตนี้ก็นำคะแนน2คะแนนน่าจะยังได้ลุ้นนะครับ17เท่ากันเราตีแล้วเราบล็อกออกนะครับเซิร์ฟหนักเลยนะครับเล่นจังหวะ2ไม่ยังไม่ได้ผลครับวันนี้จังหวะ2ของลุสราเดลาทูสครับเอาบุกกลับมาหลังจากที่ลุสราเล่นจังหวะ2แล้วเขาดักได้นะครับ18ต่อ17โดมินิกันนำบ้างนะครับเรเวร่ายังเซิร์ฟกลับหลังมาตียากหน่อยครับเริ่มจุด
โอ้โหออกหรือเปล่าครับออกนะครับเดลครูสตีลูกนี้18เท่ากันครับเริ่มจิตครับเสิร์ฟมาเต้ให้เดลครูสเอาแล้วครับเรารับได้แต่ว่าทัดดาวเป็นคนเซตมาทัดดาวเซตแล้วออดูมาแก้ได้ครับโอ้โหมาเสียดายเลยเป็นโรดิเกสนะครับทำหน้าเซ็งๆรับหมายเลข11ดูครับครับมีการยันไงครับแล้วก็ปัดลงไปต้องแข็งแรงมากนะครับโอ้เรายันมือเดียวไทยนำครับ19ต่อ18ขอให้นำจนจบเซตนะครับอันเดอร์แล้วตีร้องได้ครับนุสราเลือกให้มาตีหนักไม่ได้ครับวิลาวันวันหลังเดลครูสโอ้โหมาตบลูกนี้หนักจริงๆครับเดลครูสครับนี่น่าจะมีการเปลี่ยนตัวนะครับเอริอาสออกนะครับแล้วที่ลงมาคือบิเนตนะครับบิเนต21ปี174เซนครับลงมาเพื่อเสิร์ฟเอาเอริอาสออกไปนะครับโอ้โหแล้วเสิร์ฟดีด้วยเสิร์ฟแล้วปิยนุชรับล้นข้ามไปครับขอไว้แล้วนอกครับทีมไทยโค้ชจะขอเวลานอกช่วงนี้นะครับเมื่อถูกคู่แข่งนำถึง20คะแนนนะครับส่วนใหญ่จะอยู่ตรงนี้นะครับที่จะขอเวลานอกแต่ช่วงอื่นก็3คะแนน4คะแนนก็พอแล้วครับมีคะแนนคู่ขี้คู่ขี้กันแม้ว่าจะตามคะแนนเดียวแต่ว่าทำได้การถึง20ครับโค้ชออสก็เลยต้องขอเวลานอกทีมไทยและทุกทีมที่แข่งรายการนี้พบกันหมดนะครับแต่ละทีมจะแข่ง5นัดด้วยกันแข่งทุกวันนะครับที่นาโกย่านี่2วันหลังจากนั้นจะพัก1วันก็คือวันที่14เพื่อเดินทางไปยังโตเกียวครับนะครับไปแข่งที่โตเกียวอีก3นัดนะครับเรามาดูคะแนนกันว่าใครดีที่สุดก็จะได้แชมป์ไปครองครับ20ต่อ19โดมินิกันนำไทยนะครับได้เสิร์ฟผู้ตัดสินที่2คือกลาสนะครับ20ต่อ19เราได้บุกนะครับเขาเสิร์ฟไหลมาอู้หูทัดดาวตีติดล็อกนี่เปียโนต์ก็มารองแล้วนะครับยังไม่ทันครับเนื่องจากก็สูงนะครับแล้วเขาก็ยืดมาฝั่งเรานะครับเวลาตีมุมก็น้อยครับแล้วสติปบล็อกก็ลงเร็วครับแล้วเขามันนำในช่วงปลายเซตอีกแล้วครับ2คะแนนเอาใหม่ครับคราวนี้เปลี่ยนไปข้างหน้าครับทัดดาวได้เต็มมือเลยครับเมื่อสักครู่ไหลหลังไม่ได้คราวนี้ให้เห็นซึ่งหน้าเลยนะครับครับเป็นจังหวะบอล X ครับสั้นห่างๆตัวเซตเรานำเราตาม1คะแนนนะครับ20ต่อ21เดลครูสโอ้โหทำคะแนนเป็นกรอบเป็นกรรมเลยครับเดลครูส22ต่อ20โดมินิกันนำนะครับตีลงช่องว่างนี่รับลำบากครับโอ้แก้แล้วครับต้องแก้ว่าเซตต้องไปอันเดอร์เลยครับนั่นแหละครับเดลครูสอีกแล้วทำคะแนนได้มากที่สุดของทีมทีมไทยต้องขอเวลานอกครั้งที่2ครับโดมินิกันนำ23ต่อ20ก็เป็นทีมคู่แข่งของไทยในรายการนี้ที่อันดับโลกใกล้กับเรามากที่สุดคือโดมินิกันเองนะครับครับแล้วก็อาจจะเป็นทีมเดียวนะครับที่เรามีโอกาสเอาชนะใช่ไหมครับครับผมถ้าพูดตามแรงกิ้งตามอันดับแล้วก็ตามมาตรฐานนะครับเพราะว่าอันดับ1 2 3นั่นเป็นบราซิลสหรัฐอเมริกาแล้วญี่ปุ่นเขาเป็นเจ้าภาพนี่เขาเตรียมที่จะ
แก้มือทีมไทยหลังจากที่แพ้ในนัดชิงของการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียนะครับญี่ปุ่นเขาก็ต้องเตรียมแบบเต็มที่เลยครับแต่ถ้าเราชนะญี่ปุ่นได้ในบ้านนี่ก็ถือว่าจะยิ่งใหญ่มากทีมไทย23-20ครับโอ้เปิดลูกนี้บอลหลุดมาที่ออนุมาเซตครับฟาวครับฟาวยากแล้วครับเพราะว่าออนุมาเซตลึกมาริกาก็เลยเล่นไปถูกตะข่าย4เซตพอยต์ครับโดมินิกันได้อุสราให้บอลเร็วครับทัดดาวทัดดาวนี่ยังได้แต้มต่อเนื่องครับถือว่าฟอร์มการเล่นใช้ได้นะครับในแมตช์นี้สำหรับทัดดาวยังเป็นเซตพอยต์อยู่นะครับของโดมินิกันแล้วก็ได้ไปนะครับโอนมาเสิร์ฟติดเซตที่2โดมินิกันชนะทีมไทยไปอีกนะครับ25-21ครับนำ 2-0 ครับโดมินิกันครับตัวเดียวครับเดี๋ยวกลับมาชมเซตที่3ครับ